สวัสดีครับวิชาวิทยาการคำนวณในสัปดาห์ที่2นะครับคลิปนี้ใช้ระหว่างวันที่8ถึงวันที่12เดือนพฤศจิกายน2564นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเด็กๆ ก็จะได้มาเรียนรู้เรื่องของหน้าตาของโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ตนะครับที่เราจะเอามาเรียนออนไลน์กันนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งซีเรียสนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเราจะเปลี่ยนสถานะจากผู้เล่นเกมเป็นผู้สร้างเกมเนี่ยเราต้องมาศึกษาก่อนว่าหน้าตามันเป็นยังไงมั่งพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวครูหนุ่มจะพามาดูโครงสร้างก่อนนะการเขียนโปรแกรมนะครับก็คือเราต้องรู้จักวิธีการเขียนแล้วก็ขั้นตอนวิธีการเขียนและที่สำคัญเราต้องมีอะไรฮะแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแรกที่คุณหนุ่มอยากให้เราเห็นหน้าตานะครับก็คือโปรแกรม SCAD นะครับถามว่าโปรแกรมนี้ยากไหมนะครับอย่าเพิ่งซีเรียสนะเด็กๆ ดูหน้าตามันก่อนอันเนี้ยเป็นเกมที่เราอยู่ในฐานะที่เป็นผู้สร้างเกมแล้วนะครับถ้าโปรแกรมเนี้ยเราจะสามารถเรียนรู้ได้เต็มที่ก็คือประมาณสัปดาห์หน้าถ้าเกิดว่าได้เข้ามาเรียนในโรงเรียนตามปกติแล้วถ้าได้ใช้ห้องคอมพิวเตอร์2ปกตินะฮะคุณหนุ่มก็จะพาเด็กๆทำทีละขั้นตอนแต่ว่าตอนนี้ให้ดูหน้าตาก่อนนะครับโปรแกรม SCAD นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมหน้าตามันเข้ามานะมันก็จะมีนะครับมีหน้าต่างให้นะฮะตามนี้นะหน้าต่างอันนี้คือหน้าต่างส่วนแรกนี่ส่วนที่2นี่ส่วนที่3ส่วนแรกมันจะเป็นคําสั่งสําเร็จรูปเลยแค่เราอะไรครับแค่เราจับมันลากมาวางไว้ฝั่งนี้ลากมาวางไว้ฝั่งนี้ตามที่เราต้องการแต่ก่อนอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าแต่ละคําสั่งนะแต่ละคําสั่งที่เราจะเอามาวางน่ะมันมีอะไรมั่งใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเรื่องของการกําหนดเสียงด้วยนะคำสั่งคือสั่งให้มันเดินต๊อกต๊อกตะล็อกต๊อกแต๊กไปได้เรื่อยๆเห็นไหมอันนี้คือตัวการ์ตูนที่เราจะทําสั่งให้เขาเดินใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการกําหนดเสียงด้วยดังนั้นเรื่องของการกําหนดเสียงเราจะมีชุดคําสั่งพวกเนี้ยนะทั้งหมดเนี่ยเป็นชุดคําสั่งสําเร็จรูปนะครับอันนี้คุณหนุ่มให้ดูหน้าตามันเฉยๆนะแล้วก็จะมีเรื่องของอะไรครับกล่องเสียงต่างๆนะครับเป็นคําสั่งเสียงสําเร็จรูปโอ้โหมีเยอะเลยเห็นไหมฮะอันนี้คือตัวอย่างเฉยๆนะมีตั้ง50กว่าจริงๆมันมีเป็นร้อยเลยแหละถ้าเราเปิดเข้ามาดูจริงๆนะครับอันนี้คือโปรแกรม SCRAD นะครับเราจะทําการเขียนโปรแกรมสั่งให้ CAD ตัวนี้มันเดินตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับตอนแรกนะครับมันก็จะมีแถบเครื่องมือพวกนี้นะครับเราก็จะเอาแถบเครื่องมือพวกนี้ลากมาวางอันที่1วางอันที่2วางอันที่3แล้วเราก็ลองกดรันดูนะครับกดรันดูเมื่อเรากดรันดูเสร็จปุ๊บอะไรคะจะอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะสังเกตเห็นตัวเนี้ยมันจะเดินตะล็อกตอกแตกตะล็อกตอกแตกหรือทำกิจกรรมที่เราสั่งนั่นเองนะครับโปรแกรมนี้มันเป็นโปรแกรมที่ออนไลน์สามารถเล่นจากมือถือก็ได้นะแต่ว่าเด็กๆก็อาจจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตที่ความเร็วค่อนข้างสูงดังนั้นตัวนี้โปรแกรมเนี่ยคุณหนุ่มเลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการเรียนออนไลน์แต่อยากให้เรียนรู้ดูถึงว่าหน้าตามันเป็นยังไงเฉยๆนะครับนะฮะมันก็จะแบ่งเป็นส่วนควบคุมเป็นบล็อกคำสั่งนะครับแล้วก็นำมาต่อกันเฉยๆจริงๆแล้วครูหนุ่มว่าถ้าเกิดว่าเด็กได้ลองปฏิบัติเนี่ยรับรองว่าจะง่ายแน่นอนใช่ไหมเพราะส่วนมากถ้าใครที่สามารถเล่นเกมบนมือถือคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยอันเนี้ยง่ายเลยนะครับแต่เราก็จะเปลี่ยนอะไรครับเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจากผู้เล่นเกมเป็นผู้สร้างเกมเพราะปกติถ้าเล่นเกมคือเราเล่นตามโปรแกรมที่เขากําหนดมาใช่ไหมครับแต่นี่ถ้าเราเป็นผู้สร้างเกมคือเราเป็นคนกําหนด
กำหนดให้มันเดินตามที่เราต้องการแล้วในกลุ่มคำสั่งของมันนะครับก็จะมีนะฮะเรื่องของการหน่วงเวลานะครับเรื่องของหน่วงเวลาอาจจะให้มันอะไรครับทำวนไปกี่รอบเดินกี่นาทีเดินกี่ครั้งอย่างเงี้ยเราก็สามารถกำหนดได้นะครับและเวลาที่เราใช้เห็นไหมครับว่าชุดคำสั่งมันจะเริ่มต้นด้วยแท็บตัวนี้นะนะครับแล้วก็เอาคำสั่งต่างๆเข้ามาต่อกันโดยอะไรฮะโดยเราเป็นผู้กำหนดเองนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเราต้องอะไรฮะเพื่อความมีอรรถรสในการสร้างตัวละครตัวเกมเนี่ยเราก็ต้องใส่เสียงให้มันด้วยใช่ไหมถ้าโดยอะไรฮะถ้าโดยภาพรวมเป็นการเขียนผังงานนะครับซึ่งคุณหนุ่มเคยอธิบายไปแล้วเมื่อประมาณเทอมที่แล้วอาจจะลืมไปแล้วแหละนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเริ่มกันใหม่อันนี้เขาเรียกว่าโฟลว์ชาร์ตหรือผังงานนะครับถ้าเรากำหนดให้มันก็คือกำหนดให้มันจุดเริ่มต้นเมื่อเราคลิกเมาส์สั่งให้ตัวการ์ตูนเดินไป109แล้วก็หยุดนะเราสามารถทำได้โดยที่ใช้ชุดคำสั่งที่คุณหนุ่มสอนไปเมื่อกี้นั่นเองคือจริงๆมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปนะครับที่เอามาอำนวยความสะดวกฝึกให้เด็กรู้จักการสร้างเกมเฉยๆโปรแกรม Scratch นะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดคืออยากให้เด็กๆรู้จักหน้าตาของโปรแกรมเฉยๆนะครับเมื่อเรามานั่งในห้องคอมพิวเตอร์แล้วคุณหนุ่มก็จะสอนให้เด็กบังคับตัวการ์ตูนให้มันเดินตามที่เราต้องการนะครับโอเคไหมนะครับแหล่งเรียนรู้นะครับถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปดูนะฮะอยากเข้าไปเล่นดูนะครับบนเว็บไซต์มันสามารถเข้าไปได้นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับ code.org นะครับมันจะเป็นบทเรียนสำเร็จรูปพอเข้าไปเสร็จปุ๊บมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับเราถ้ามันขึ้นภาษาอังกฤษเราอยากใช้ภาษาไทยแล้วก็เลือกเป็นภาษาไทยถ้าเราไม่อยากใช้ภาษาไทยอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษเราก็ใช้ต่อไปได้เลยนะครับแล้วก็มันจะเป็นบทเรียนที่ฝึกให้เราสร้างเกมหรือลำดับความคิดนะครับในวิชาของวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นวิชาที่รัฐบาลส่งเสริมให้เด็กๆเรียนนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกเมนูตัวนี้นะครับมันก็จะมีคอร์สต่างๆมากมายแยกตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยจนกระทั่งถึงชั้นระดับพี่โตๆเลยนะครับอันนี้เราอยู่ป.1เราก็เข้าไปเลือกระหว่างอายุก็ได้นะครับมันจะมีช่วงระหว่างอายุมันก็จะได้ไม่ยากเกินไปมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับคุณหนุ่มมีใบงานง่ายๆนะครับให้เด็กๆอาจจะค้นหาจากอินเทอร์เน็ตในมือถือของผู้ปกครองหรือการสอบถามก็ได้นะครับให้อะไรให้บอกชื่อเครื่องมือนะบอกชื่อเครื่องมือหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับมาอย่างน้อยกี่ชนิดครับ5ชนิดนะ1คืออะไร2คืออะไร3 4 5มันคืออะไรนะครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะขอให้เสียบปลั๊กได้เขียนมาได้เลยและส่วนที่2บอกว่าบอกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชอบมากที่สุดเนี่ย1ใน5เนี่ย1ใน5เนี่ยหนูเลือกมา1อันเพื่อจะมาตอบตรงนี้แล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ชอบคืออะไรนะครับอันนี้คุณหนุ่มให้ทําแบบง่ายๆเลยนะครับถามผู้ปกครองก็ได้นะครับดูจากข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็ได้หรือถ้าใครมีความรู้เบื้องต้นอยู่แล้วมองรอบข้างเราเลยว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านอะไรบ้างที่มันใช้ไฟฟ้าในบ้านแล้วเขียนออกมาเลยนะครับแล้วเลือกหนึ่งอย่างที่เราชอบแล้วก็บอกสาเหตุที่ชอบด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะครับหวังว่าสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายที่เราเรียนออนไลน์เนาะคุณหนุ่มอยากสอนในห้องปกติแล้วนะครับเด็กๆก็จะคงเช่นกันนะครับขอให้โควิดหายไปเร็วๆแล้วเจอกันนะครับสัปดาห์นี้พอแค่นี้สวัสดีครับ